อ่ะคุณผู้ชมคะเราสลับมาดูกรณีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะออกมาเรียกร้องเธอบอกว่าเธอถูกในแก๊งเนี่ยเป็นแฟนของเพื่อนแอบถ่ายขณะที่เธออาบน้ำไม่รู้เลยนะคะคือแอบถ่ายไปหลายครั้งนะคะแล้วก็คดีนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตแฟนสาวของในแก๊งเธอบอกว่าตอนที่ยังคบกันกับนายแก๊งฝ่ายผู้ชายเนี่ยมีการแอบถ่ายขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วเธอมารู้เธอเห็นเธอก็เลยบอกว่าให้ลบนะก่อนที่จะตัดสินใจเลิกกันเมื่อ2ปีก่อนนี่พอมารู้ว่ามีเหตุการณ์ล่าสุดนี้ยิ่งทำให้คือรู้สึกแย่ไปกว่าเดิมแล้วบอกว่าอยากจะให้นายแก๊งเนี่ยอดีตแฟนเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกพฤติกรรมแบบนี้ซะนะคะกรณีนี้ทางเพจ Facebookท็อปเรารัก8ริ้วค่ะออกมาโพสต์เรื่องราวของสาววัย23ปีที่มาร้องขอความช่วยเหลือหลังจากถูกในแก๊งอดีตแฟนของเพื่อนแอบถ่ายคลิปขณะอาบน้ำนานกว่า3ปีอ่ะพี่ยามคุณผู้ชมและมีหนำซ้ำยังเอาคลิปเนี่ยไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลตั้งแต่ปี64มีทั้งหมด7คลิปนะที่โพสต์ลงไปในโลกโซเชียลแบบนี้มีความผิดแน่นอนนะโอ้แน่นอนค่ะทางผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเพิ่งจะรู้3วันก่อนนี้เองนะ คือหลังจากที่เขาโพสต์ไปตั้งหลายปีแล้วตัวเองเพิ่งรู้3วันก่อนว่ามีคลิปของตัวเองตอนอาบน้ำเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลเพราะมีคนที่รู้จักไปเจอคลิปโดยบังเอิญแล้วก็เลยมาบอกเธอถึงเรื่องนี้พอไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นคลิปของเธอขณะอาบน้ำที่บ้านอาบน้ำที่บ้านบ้านตัวเองและผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มที่รู้จักคือไปกินไปเที่ยวด้วยกันที่สำคัญเคยเป็นแฟนของเพื่อนสนิทเธอเองด้วยเอาลองฟังดูนะคะครับคลิปที่เขาลงอะค่ะเขาลงตั้งแต่ปี64ถึง65ค่ะแล้วที่หนูรู้หนูก็เพิ่งมารู้เมื่อ 2-3 วันเนี่ยค่ะที่มีเพื่อนผู้ชายโทรมาบอกอ่ะนะใช่ค่ะแล้วปกติช่วงที่เราไม่รู้เขาถ่ายเรามา2ปีเนี่ยคือเขาทำตัวปกติไหมทำตัวปกติเลยค่ะไปเที่ยวด้วยกันแบบปกติมากค่ะไม่มีอะไรที่หนูแบบจะนึกว่าเขาจะกล้าทำอ่ะพอเราเห็นคลิปเราแล้วเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างหนูก็แบบทำอะไรไม่ถูกเขาไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำขนาดนี้เพราะว่าเวลาเจอกันอยู่ด้วยกันมันก็ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะแล้วที่หนูใช้ชีวิตมาไม่เคยมีใครมาเห็นของหนูอ่ะแล้วหนูไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงที่ถ่ายหนูไปลงอย่างนั้นนี่โอ้นึกดูสภาพจิตใจนะคะครับไม่รู้เลยว่าคลิปเนี่ยถูกเผยแพร่มา2ปีแล้วนะก็ด้วยความที่เชื่อใจว่าเป็นเพื่อนกันอ่ะไปเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันนี่เราเรื่องยังไม่จบเพราะว่าล่าสุดทีมข่าวได้รับการติดต่อจากผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งก็เป็นเพื่อนของผู้เสียหายและเป็นอดีตแฟนของในแก๊งนี่แหละค่ะผู้ก่อเหตุแอบถ่ายออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของฝ่ายผู้ชายบอกว่าในแก๊งอ่ะเป็นคนลามกทะลึ่งปากว่ามือถึงแต่ก็ไม่เคยแสดงพฤติกรรมลามกกับเพื่อนของเธอพร้อมกับเล่าว่าตอนที่คบกันถูกในแก๊งแอบถ่ายขณะมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าเธอเนี่ยเห็นก่อนก็เลยบังคับให้ลบออกแล้วก็เข้าไปเคลียร์ภาพในถังขยะทิ้งค่ะนิสัยก็ประมาณว่าทะลึ่งค่ะเป็นคนทะลึ่งชอบแบบว่าจับนู่นจับนี่อะไรเนี่ยค่ะเป็นทะลึ่งจริงจังเองทราบได้ว่าตอนที่มีอะไรกับเราเนี่ยเขาเคยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายหรอใช่ค่ะแล้วก็พอเป็นครั้งเดียวค่ะหนูก็สั่งให้เขาลบแล้วก็เอาโทรศัพท์มาเช็คดูค่ะในพวกถังขยะแล้วก็ลบออกจากถังขยะเองตอนนั้นเรารู้สึกตกใจไหมตกใจค่ะแล้วก็บอกให้เขาลบแล้วเขาก็ไม่ได้ทำพอทราบว่าอดีตแฟนเก่าเราเนี่ยมีไปถ่ายคลิปในห้องน้ำเพื่อเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงตอนแรกตกใจมากเลยค่ะเพราะไม่คิดว่าจะแบบทำแบบนี้ด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทด้วยไปเที่ยวด้วยกันตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะเธอบอกด้วยนะว่าช่วงที่คบกับในแก๊งเคยเอาโทรศัพท์ของฝ่ายชายมาดูปรากฏว่าข้างในอ่ะรูปมีแต่รูปผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่รูปโป๊เปลือยแล้วพบว่าในกลุ่มเขาส่งคลิปโป้แลกเปลี่ยนกันตัดสินใจเลิกกับในแก๊งมา2ปีแล้วแล้วพอมารู้ข่าวล่าสุดนี้นะคะที่ไปแอบถ่ายเพื่อนเธออาบน้ำเนี่ยรู้สึกตกใจมากเพราะสิ่งที่ในแก๊งทำถือว่าเป็นภัยอันตรายคุกคามผู้หญิงก็อยากจะให้ในแก๊งเลิกพฤติกรรมแบบนี้คือแค่เลิกไม่พอตอนนี้เป็นคดีต้องโทษให้ถึงที่สุดด้วยนะคะแต่ผมขออนุญาตดูจากสภาพห้องน้ำคุณจอห์นและผู้ชมผมตั้งข้อสังเกตว่าห้องน้ำแบบเนี้ยมันดูโล่งเกินไปไหม
มันไม่ควรจะโล่งหรือไม่ควรจะง่ายต่อการจะแอบถ่ายขนาดนี้ไหมนี่ๆๆเห็นไหมสภาพห้องน้ำเป็นแบบเนี้ยคือเข้าใจว่าเหมือนอยู่ชั้นหนึ่งของบ้านแล้วใครที่เดินมาเนี่ยค่ะข้างๆครับเอื้อมนิดนึงเมื่อกี้เห็นไหมที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะจำลองเหตุการณ์ให้ดูว่าแค่ยกมือถือขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถเห็นเข้าไปข้างในห้องน้ำได้แล้วอ่ะคือเราเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเป็นคือด้านหนึ่งฝ่ายผู้เสียหายต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์คือใครที่บ้านลักษณะนี้นะคะก็อาจจะต้องปรับปรุงหรือถ้าหน้าต่างเป็นอย่างนี้ต้องหาอะไรมาปิดนะคะนั่นน่ะสิป้องกันตัวเองนะคะเราไว้ใจไม่ได้นะถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันก็ตามเนี่ยนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย